จะเกินไปแล้วมากเผยเรื่องก่อนนอนที่ทำประจำกับคิมเบอรี่จากคู่จินเลื่องสถานะเป็นแฟนและตอนนี้ก็กำลังจะกลายเป็นคู่ชีวิตกันแล้วสำหรับมากปร,รินสุภารัตน์และคิมเบอรี่แอนด์วอเทมัสเพราะอีกไม่นานก็จะเข้าวิธีวิวากันไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าบอกเลยว่าหลายๆคนแอบตื่นเต้นแทนทั้งคู่หนักมากล่าสุดมากคิมเบอรี่ควงคู่ออกงานด้วยกันก็ถูกถามความคืบหน้างานแต่ง และในขณะว่าที่เจ้าบ่าวสัมภาษณ์ก็ทําเอาทั้งว่าที่เจ้าสาวอย่างคิมเบอร์ี่และแฟนๆต้องเขินตัวบิดกับกิจกรรมก่อนนอนที่ทํากับคิมเบอร์ี่เป็นประจำที่บ้านโดยหมากบอกว่าก่อนนอนเรารักเขาก็ต้องพูดมีคำคำหนึงอยู่แล้วถูกไหมก่อนที่เราจะนอนจริงๆเรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างคืออ่านหนังสือผมอ่านให้ฟังอะไรแบบนี้แล้วก็ปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเขาแล้วก็กู๊ดไนท์ครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับคิมเบอรี่ก็บอกนี่ก็หลับใส่